ซื้อ MacBook M1 หรือว่ารอ MacBook M2 ดีเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะ MacBook M1 หลังจากออกมากันแล้วนะคะหลายคนชื่นชอบกันมากเพราะความเร็วแรงแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่นะคะรวมไปถึงเมื่อออก iPad Pro ตัว M1 มาจากการทดสอบ Benchmark นะคะโอ้โหแบบตัดต่อได้เลยทุกอย่างเพอร์เฟคไปเลยและแล้วแป๊บเดียวเองนะคะก็มีข่าวว่าจะออก MacBook M2 ออกมาตามกันมาติดๆเลยหลายคนก็ลังเลว่าเอ๊ะจะซื้อ MacBook M2 แทนดีไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ย Apple อ่ะปกติพอออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะต้องมีบั๊กเล็กๆน้อยๆเหมือนตอนที่ออก MacBook ตัว16นิ้วมาก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนใช่มั้ยคะแล้วก็แก้ไขได้ในส่วนของตัว OS ทำให้ตัวระบบซอฟต์แวร์เนี่ยไปทำให้ระบบปฏิบัติการต่างๆภายในเครื่องเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ใน iPhone 12นะคะที่หลายคนประสบปัญหากันใน iPhone 12 Pro ที่กล้องมีความเบลอมีเส้นขีดออกภาพไม่ชัดสีเพี้ยนหรือว่าเปิดปิดเครื่องแล้วโลโก้กับคลิปนะคะอันนี้ก็แก้ไขได้ใน iOS เช่นกันซอฟต์แวร์เนี่ยมีผลมากสำหรับ device ของ Apple นะคะคราวนี้บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ย M1 ออกมาตอนแรกนะมันยังไม่รองรับโปรแกรมเลยนะโปรแกรมหลายอันก็ใช้ไม่ได้ปัจจุบันโปรแกรมบางตัวก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าที่สอบถามจากยูเซอร์ทั่วไปนะคะแล้วถ้า M2 ล่ะ M2 ออกมาเสร็จปุ๊บแน่นอนค่ะว่าความเร็วแรงการประมวลผลการประหยัดแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ย Apple ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วก็คือว่าจะอัดประสิทธิภาพมันดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นประสิทธิภาพต่างๆของโปรแกรมเนี่ยก็ต้องรอให้นักพัฒนาโปรแกรมของตัวเองขึ้นมาให้รองรับนะคะถามว่าราคามันจะถูกลงไหมจากการประมาณแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ MacBook 2019เนาะที่ราคามันก็เริ่มลงมา2020ตัวเริ่มต้นราคามันก็ลงมาอีกตัว M1 เนี่ยจะว่าถูกลงไหมนับว่ามันถูกลงนะคะเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพของมันกับประสิทธิภาพตัวเดิมเนี่ยราคาเปิดตัวออกมาไล่เลี่ยกันมากไล่เลี่ยกันแบบจริงๆมันควรจะแพงกว่านั้นแต่ Apple ก็มีเหตุผลมาให้นานแล้วบอกว่าถ้าเขาสามารถทำชิปตัว CPU ได้ด้วยตัวเองเนี่ยราคามันจะถูกลงและเขาสามารถประมาณการในการที่จะผลิตตัวผลิตภัณฑ์ในรอบต่างๆออกมาเนี่ยเขาสามารถควบคุมได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ถามว่าถ้าใครไม่รีบใช้นะไม่รีบใช้เมย์ก็แนะนำว่ารอตัว M2 ก็ได้ตอนนี้มีข่าวแว่วมาแล้วว่า MacBook Air เนี่ยจะออกตัวใหม่ออกมาที่แบบเป็นสีสันสวยงามเหมือนตัว All New iMac ตัวนี้นะคะที่แบบมี7สีแล้วก็ตัวบางลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนโฉมเช่นกันคิดว่าสีนี้ก็น่าจะมาตัว M2 ก็น่าจะมาเช่นกันนะคะใครไม่รีบก็รอได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากทดลองใช้ก่อนก็ลองไปใช้งานตามช็อปดูนะคะว่าM1 เนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะหรือว่ามีใครมีเพื่อนที่ลองใช้อยู่แล้วแบบฉันแบบยังใช้เครื่องเดิมได้ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยก็รอดูทีท่าไปก่อนเพราะอย่างน้อยพอ M2 ออกปุ๊บ M1 ราคาลงแน่นอนค่ะถ้าใครยังไม่อยากใช้ M2 ก็สามารถไปซื้อ M1 ตอนนั้นได้เช่นกันนะคะตอนนี้แค่จะตัดสินใจซื้อระหว่างจะซื้อ MacBook หรือว่าจะซื้อ iPad เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่า iPad เนี่ยมันก็มาเป็นตัวอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือถ้าคนใช้งานแบบไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดหรือว่าตัวแทร็คแพดเนี่ยคือเราไม่ต้องซื้อตัว Magic Keyboard เพิ่มมันก็คุ้มค่าแล้วก็เหมาะมากในการไลฟ์สดหรือว่าการทำงานพรีเซนต์ตอนนี้ยิ่งตัว iPad Pro ตัวใหม่ตัว2021เนี่ยสามารถตัดต่อในตัว iPad ได้เลยพอร์ตก็มี Thunderbolt มีแบบครบอ่ะให้คุณได้ใช้งานถึงเวลานั้นที่ออก M2 ออกมาแล้วจริงๆอ่ะมันก็ต้องมาลังเลอีกทีนึงอีกแล้วว่าเราจะใช้งานแบบไหนดีคือตอนนั้นอะช้อยส์มันเยอะมากจริงๆให้ดูตามงบที่เรามีฟังก์ชันที่เราใช้งานนะคะอะไรที่มันแรงกว่าดีกว่ามันแบบมันน่าใช้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานแค่แบบรู้นะฟังเพลงเล่นเน็ตทั่วไปอย่างเงี้ย M1 ก็เหลือมากๆเลยเราไม่ได้ใช้อะไรไปมากไปกว่านั้นแน่ๆนะคะถึงตอนนั้นราคามันก็ลงอีกหรือว่าอาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆที่มันถูกมากลงไปอีกก็ได้นะคะก็รอดูกันนะคะถ้ามีข่าว MacBook M2 ที่จะออกมาหรือว่าอาจจะเป็นใน iPad รุ่นต่อไปหรือว่ายังไงเมย์จะรีบนำมานำเสนอเพื่อนๆกันอีกครั้งนึงนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกด Subscribe เราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกๆการอัปเดตค่ะ iPhone OS Thailand มี TikTok แล้วนะพบกับเมย์แล้วก็น้องฟังก์ชันได้ในนั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ